ที่บริเวณชายหาดสมประสงค์บ้านอำเภอตำบลนาจอมเทียนกลุ่มชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าที่ทำมาหากินอยู่บริเวณชายหาดบ้านอำเภอรวมตัวถือป้ายวิงวอนเพื่อขอความเห็นใจเพื่อให้ชะลอการดำเนินการหลังจากเทศบาลตำบลนาจอมเทียนจะดำเนินโครงการปรับปรุงอาคารร้านเดิมและได้มีการส่งหนังสือแจ้งมายังกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการร้านอาหารล้มเตียงชายหาดบ้านอำเภอจำนวน11ร้านให้รีบขนย้ายข้าวของออกจากพื้นที่ออกจากร้านซึ่งตอนนี้ก็ต้องหยุดประกอบกิจการเพราะผลกระทบจากโควิด-19อยู่แล้วและต้องมาโดนซ้ำเติมจากเทศบาลนะครับให้ออกจากร้านเงินก็ไม่มีจะออกไปทำทุนร้านใหม่เนี่ยก็ไม่มีสถานการณ์ก็แย่ขนาดนี้นะครับยังมาถูกดำเนินการแบบนี้อีกโดยก่อนหน้านี้กลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าและล่มเตียงบริเวณชายหาดพระนำเภอไปร้องศูนย์ดำรงธรรมมาแล้วนะครับในศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสัตหีบเพื่อร้องเรียนร้องทุกข์ว่าขอให้ชะลอโครงการดังกล่าวจนกว่าสถานการณ์โควิดจะผ่านพ้นไปขอจัดสถานที่สำหรับการประกอบอาชีพให้กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าเป็นการชั่วคราวกรณีเทศบาลตำบลนาจอมเทียนไม่ยอมเจรจาไกล่เกลี่ยกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าขอทางเทศบาลชี้แจงเหตุผลดังกล่าวหน่อยขอให้ทางผู้ประกอบการรายเดิมได้มีสิทธิ์ได้ทำกินเป็นรายแรกหลังจากที่ดำเนินโครงการแล้วเสร็จขอให้ตรวจสอบการเก็บเงินค่าเช่าต่างๆว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่แล้วรายได้ที่เก็บมานำส่งเป็นเงินของแผ่นดินจริงหรือเปล่ากลุ่มพ่อค้าแม่ค้าไม่สามารถจัดหาหรือซื้อรถขายของได้ตามที่เทศบาลแจ้งเพราะต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากซึ่งทางเทศบาลก็ทราบกันดีนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยผู้ประกอบการต้องมีการปิดกิจการลงเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ไม่มีนักท่องเที่ยวขายของไม่ได้นะครับเงินที่สำรองมาก็ต้องนำมาเลี้ยงดูครอบครัวผ่านมาเกือบ3ปีแล้วเศรษฐกิจย่ำแย่นะครับพ่อค้าแม่ค้ารับความเดือดร้อนกันหมดแต่เทศบาลไม่มีความเห็นใจนะครับทั้งที่ชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าก็จ่ายเงินจ่ายภาษีถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างแต่เทศบาลไม่มีความเห็นใจให้กับพ่อค้าแม่ค้าเลยโดยนางสุดใจรุ่งเรืองตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการที่ประกอบอาชีพค้าขายที่ชายหาดบ้านอำเภอเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าตนเองและหลากหลายคนต้องออกมาร้องเรียนความเป็นธรรมแล้วก็ขอความเห็นเนื่องจากที่ผ่านมาทุกคนต่างได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อย่างต่อเนื่องและก็มีการประกาศออกมาทั้งล็อกดาวน์ทั้งอะไรต่างๆมากมายนะครับผู้ประกอบการก็ปฏิบัติตามกฎที่ทางภาครัฐออกมาอย่างต่อเนื่องทั้งให้ปิดชายหาดจะไม่สามารถทำมาหากินได้แต่ก็กัดฟันสู้ทนกันมาตลอดแต่พอมาเจอวิกฤตในครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการซ้ำเติมแล้วก็เป็นการทำร้ายจิตใจพ่อค้าแม่ค้ามากกว่าเดิมเนื่องจากเทศบาลตำบลนาจอมเทียนมีการส่งหนังสือและก็มีการแจ้งผู้ประกอบการค้าขายบริเวณชายหาดขนย้ายสิ่งของและอุปกรณ์ทำมาหากินออกจากพื้นที่พร้อมกับยื่นเรื่องคุ้มครองชั่วคราวไปยังศาลปกครองและยังได้มีการส่งหนังสือขอชะลอการขนย้ายสิ่งของไปยังนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาจอมเทียนแล้วนะครับซึ่งก็อยากจะให้ทางด้านของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาจอมเทียนเห็นใจพ่อค้าแม่ค้าด้วยนะครับให้นึกย้อนไปก่อนจะได้รับตำแหน่งตอนที่ลงพื้นที่หาเสียงเนี่ยมีการวิงวอนประชาชนอย่างไรบ้างนะครับเพื่อขอความเห็นใจกับประชาชนตอนนี้ประชาชนลำบากนะครับก็ควรจะเห็นใจประชาชนบ้างอยากให้ท่านอยู่ 6-8 เดือนก่อนนั้นเนี่ยเคยไปร้องไหนบ้างครับก็เขาเรียกประชุมที่เทศบาลก็เสนอเขาไปแล้วแต่ก็ได้รับเรื่องเงียบกลับมาเราก็เลยไปศูนย์ดำรงธรรมสัตหีบเขาก็ไม่ไปคุยกับเราแต่มีหนังสือชี้แจงมาจะให้เราขาย300อย่างเดียวซึ่งแม่ค้ามีข้าวของมากมายเราขาย300ไม่ได้เราตังค์ซื้อ300ด้วยแล้วเราก็เลยอยากจะได้ให้เขาอ่ะไปทำที่ชั่วคราวให้เราขายก่อนเป็นเต็นท์หรือถ้าไม่ทำให้เราก็ยินดีที่จะรวมใจกันทำเต็นท์ให้เหมือนกันอยู่ในที่ให้มันมองดูเรียบร้อยเพราะมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอยู่แล้วค่ะเราก็ไม่กล้าทำอะไรให้มันเลอะเปื้อนอยู่แล้วเราก็อยากจะขอความเห็นใจในข้อนี้อยากให้ผู้นำเก็บไปพิจารณาแล้วก็ให้ความอนุเคราะห์เห็นใจแม่ค้าได้ทำกินได้ทำกินแล้วก็ช่วงนี้ก็เกิดโควิดมาตั้งแต่ปี
2563แล้วจนมาณวันนี้ก็ล้มตายกันเป็นเบื่อตรงนี้จ่ายแล้วครับเดือน2000เขาเพิ่งไม่ได้เก็บมาไม่ได้กี่เดือนเนี่ยค่ะเมื่อปี63กลางปีกับปี64เนี่ยยังไม่ได้เก็บช่วยเขาเลิกใช่ไหมเขาช่วยเขาไม่ได้ช่วยอะค่ะแต่เขาเหมือนกับแบบเขาวางแผนไว้ว่าถ้าเขาจะทำโครงการเนี่ยเขาก็จะต้องยกเลิกสัญญาไปก่อนใช่เพื่อไม่ให้พวกเรามีปัญหากับเขาแต่ว่าเราลำบากจริงจริงให้เราหมดสิทธิ์ใช่ให้เราหมดสิทธิ์แต่เราอ่ะเดือดร้อนกันจริงๆทำไมเดือดร้อนเราไม่มาอย่างนี้หรอกเราไม่ใช่ว่าเก่งหรือหัวหมออะไรหรอกค่ะแต่เราอยากได้ที่ทำกินอยากให้หาพื้นที่ขายชั่วคราวกับเราจนฝ่าโครงการพัฒนาของเขาเนี่ยจะแล้วเสร็จเพราะสถานที่ตรงนี้มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวถึงเวลานั้นมันก็ต้องมีคนมาเที่ยวชายหาดอยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็อยากขอความเห็นใจแม่ค้าเราไม่ได้ดื้อดึงหรือดื้อรั้นอะไรเลยแต่นิดนึงนะคะข้อ3ทำเสร็จแล้วขอให้แม่ค้ารายเดิมได้เข้ามาประกอบอาหารในร้านที่เขาปักมุมเก่านี้เพราะเราไม่มีเงินปักมูลหรือว่ามีกำพละกำลังที่จะทำตามการประมูลอยู่แล้ว